Journey the Series แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทย Presented by Toyota สนับสนุนโดย Yamaha Fino 125ยาสีฟันซิสเต็มมา Advanced Charcoal ค่อยๆเดินมานะคะถึงมันจะดูหวาดเสียวแต่มันก็แข็งแรงอยู่นะคะหวาดเสียวหวาดเสียวครับ แต่ผมว่ามันก็ดูไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับ พยายามอย่ามองด้านล่างค่ะให้มองด้านบนนี่ครับมองข้างบนค่ะมองอะไรมองมองยอดไม้มองนกมองอะไรก็ได้ค่ะมองกระรอกก็ได้ยอดไม้นกยอดไม้นกไม้นกยอดไม้นกค่อยค่อยค่อยไต่ไปพี่ค่ะเฮ้ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ละเฮ้ไปได้กันต่อนะคะถ้าหล่นก็หล่นด้วยกันแหละพี่ผมก็พี่ลงไปด้วยแน่นอนอ่ะไม่เป็นไรค่ะชินแล้วชินแล้วเดินชินแล้วชินแล้วคืออะไรหล่นบ่อยเหรอไม่เดินเดินชินแล้วไม่กลัวแล้วไว้มือได้เฮ้ยทำไมมันโยกทำไมมันโยกมันเป็นสะพานชันนี้ค่ะโอเคโอเคค่ะนี่ชั้นนี้ชั้นไหนครับเนี่ยอยู่ที่ความสูง15เมตรค่ะก็จะเป็นชั้นกลางเรือนยอดไม้ค่ะต้นไม้ก็จะมี3ระดับค่ะระดับล่างระดับกลางก็ระดับสูงค่ะชั้นเรือนยอดไม้ระดับกลางก็จะศึกษาเกี่ยวกับการออกดอกออกผลนะคะนี่มีสูงกว่านี้อีกค่ะมีสูงกว่านี้อีกก็ระดับเรือนยอดไม้เลยค่ะเราจะได้เห็นสัตว์ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะเฮ้ยไปเลยครับค่ะพร้อมนะคะมองบนไหมมองบนไหมค่ะก็อันบนสุดเลยใช่ไหมครับเนี่ยนี่ก็ชั้นสูงสุดแล้วโคตรสูงเลยอะระวังระวังระวังหัวนะครับหนูเตี้ยโอเคเฮ้ยสวยจริงอะโอ้ขึ้นมาตรงนี้ถือว่าแบบได้มาเจอวิวสวยจริงๆต้องชนะความกลัวตัวเองด้วยแล้วก็ขึ้นมาเจอวิวสวยได้มาเห็นสัมผัสถึงแบบวิถีชีวิตของสัตว์ป่าด้วยเช่นนกกระรอกใช่ไหมครับแล้วก็ชั้นนี้ค่ะอีกอย่างนึงเขาศึกษาการออกดอกออกผลค่ะเพราะว่าต้นที่มันออกดอกมันอยู่สูงๆอะไรอย่างเงี้ยต้องขึ้นมาศึกษาบนนี้เลยแล้วก็พวกสัตว์พวกแมลงแบบนี้ค่ะเห็นตรงนั้นไหมคะมีแมลงตอมดอกไม้อยู่ค่ะโอ้ยอดมันตรงนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะกระถิ่นดำค่ะแมลงผู้ค่ะแต่ผมว่าวิวสวยนะตรงนู้นก็จะเป็นจุดเด่นของที่นี่เหมือนกันนะคะชั้นนี้ก็จะเป็นต้นตะเคียนทองโอ้ยตรงนู้นเลยต้นตะเคียนทองสูงสุดชั้นนี้ก็จะอยู่ที่ระดับ18เมตรนะคะครับเป็นชั้นเรือนยอดไม้เลยค่ะชั้นเรือนยอดไม้เลยนี่ผมรู้สึกว่าเรือนยอดไม้มันจะโยกเยกด้วยนะ อันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกของเราอะค่ะความรู้สึกของคนกำลังจะมาความสูงใช่ค่ะ ชั้นนี้นักท่องเที่ยวชอบมาดูนกอะไรแบบนี้คนก็ชอบมาถ่ายรูปกันอยู่บนนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะสีสันมันสวยงามมากเลยนะแล้วถ่ายออกไปแนทพี่เต้ยส่งวิดีโอมาดูดิวิดีโออะไรเนี่ยสวัสดีตอนนี้พี่อยู่ที่สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่ายมาทำอะไรใช่ไหมปกติเขาจะศึกษาแบบพันธุ์ธรรมชาติอะไรเงี้ยอยู่ตามด้านล่างแต่ที่นี่เขาพิเศษมากเลยคือเขาทำสะพานให้เดินศึกษาตามบนยอดไม้คือเราจะได้เห็นวิถีชีวิตของสัตว์ที่อาศัยอยู่บนต้นไม้เช่นพวกนกแมลงที่มาบินตอมเกสรอะไรเงี้ยคือเขาทำแบบศึกษาแบบดีมากเลยมองมากแล้วที่สำคัญวิวสวยมากเลยลองดูสิเห็นไหมสูงด้วยนะความสูงสูงสุดอยู่ที่18เมตรบอกเลยว่าถ้าใครใจไม่ถึงนะขาสั่นแน่ๆเลยนี่พี่เดินสบายมากเลยจะให้เดินสบายแบบไม่กลัวอะไรล่ะหน้าซีดขนาดน่ะสบายเลยพี่ว่าแนทต้องชอบแน่ๆนอนเลยเดี๋ยวพี่เสร็จเนี่ยพี่จะเข้าไปในเมืองต่อ
เดี๋ยวถ้าพี่ไปในเมืองแล้วพี่เสร็จเร็วเดี๋ยวพี่จะตามพี่ก่อนนะไว้เจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายคนนี้นี่เขาของจริงๆนะเนี่ยไปไหนมาไหนเนี่ยข้อมูลเขาแน่นตลอดเลยฮะสถานที่แปลกดีเนาะน่าไปจังใช่เราสองคนรีบไปกันดีไหมเดี๋ยวจะได้ไปอัดคลิปวิดีโอส่งให้พี่เต้ยดูบ้างใช่เราไปให้เขาอิจฉากันบ้างดีกว่าไหมไปถ้างั้นเราไปทางไหนก่อนทางไหนอ่ะทางโน้นทางโน้นทางโน้นไปเราไปยังนี่ดูดิจะว่าไปที่นี่ก็สวยมากๆเหมือนกันนะเกาะนี้เนี่ยจริงเหมือนอยู่สวรรค์เลยเนาะถ่ายรูปไหมนี่แสดงว่าสวยจนลืมเศร้าเลยดิไม่หรอกเซลฟี่กันสักรูปไหมนนท์ได้เลยได้ไหมได้ไม่มีอะไรมีความสุขเท่าการได้ทิ้งตัวลงนอนกลิ้งไปกลิ้งมาบนเตียงนุ่มๆอย่างนี้อีกแล้วจริงจ้าอิ่มจังเลยอ่ะนอน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 อะไรไปปั่นจักรยานกันโอ้เฮลตี้ไปปั่นจักรยานกันเผื่อจะมีข้อมูลไว้ทำรายงานด้วยไปปั่นจักรยานกันอีกแล้วนะไม่มีพี่เต้ยนี่นะไม่มีเลยนะพี่เต้ยคะเต้ยขาอะไรไปไหนไปปั่นจักรยานกันไปดูรอบๆเกาะมุกเลยไหนอะสีดำเท่ากับสีผิวได้ได้แล้วแฮนด์อยู่ตรงไหนเนี่ยแฮนด์อยู่ตรงนี้นนท์อ๋อนี่เร็วเนี่ยเร็วขึ้นนะเนี่ยเราอ่ะโอ้ตอนขับนำเลยนะจ้าดูเลยบายรอด้วยนนท์มาแล้วJourney the series แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทย presented by Toyota แล้วเป็นอะไร